เก็บคำตอบแบบนี้ไว้แก้ตัวกับสังคมนะคะเพราะถ้าคุณแม่เปิดทางขนาดนั้นแล้วการระบูนดับเครื่องชนขนาดนี้ก็คงไม่แคร์สังคมแล้วล่ะค่ะหยุดพูดเลยถ้าคุณแม่อยากให้ลิสาอยากกับคุณหมอไม่ต้องใช้วิธีสกปรกนะคะขอแค่เตรียมทนายและเอกสารอย่าเอาไว้พรุ่งนี้ลิสาจะมาเซ็นให้ป้าขอบคุณหนูบูนมากนะลูกนะที่ช่วยกู้รูปขึ้นมาให้ป้าแล้วแถมยังช่วยโพสต์ในเว็บของโรงพยาบาลอีกนี่ป่านนี้คนที่เข้าไปเล่นในเว็บบอร์ดโรงพยาบาลก็เห็นยายริสากับชู้มันแล้วไงเราลงรูปขนาดนี้มันจะไม่ยอมหย่าใช่เหรออุ้ยหรือว่ามันจะหน้าด้านแก้ตัวว่านี่มันเป็นรูปตัดต่ออะคุณนายคะคุณนายคะคุณลิสามาค่ะกลับมาทำไมอ่ะฉันบอกเธอแล้วไงว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับเธอเป็นสะใภ้แล้วเธอทำให้ฉันกับลูกชายฉันเนี่ยอับอายขายหน้าขนาดไหนคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะบ้านมันหลังใหญ่แต่ใจคนอยู่มันคับแคบไม่มีใครอยากจะกลับมาอยู่หรอกค่ะแล้วเสนอหน้ามาทำไมอ่ะลิสาแค่อยากจะมาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ฉันทำมาหรอคุณแม่ก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วลิสารู้นะคะว่าคุณแม่อยากให้ลูกชายของคุณแม่ได้กับผู้หญิงคนอื่นแต่ใจเย็นนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณแม่ได้สมหวังแน่นอนเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าเธอจะยอมหย่าเลยใช่ไหมมันเพราะอะไรเนาะอ๋อรู้ละถูกจับได้คาหนังคาเขาว่ามีชู้ไงหรือไม่ก็กระสันจนอดกลั้นกันไว้ไม่ไหวใช่ไหมถ้าริสาเป็นคุณแม่ริสาจะไม่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่ากลัวจะกลืนน้ำลายตัวเองคุณแม่ลองคิดดีๆนะคะว่าคุณแม่นั่นแหละที่กำลังหาชู้ให้ลูกชายของตัวเองหนูกระบูเนี่ยเขาไม่เรียกว่าชู้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ที่มาเจอกันทีหลังตั้งหากล่ะเก็บคำตอบแบบนี้ไว้แก้ตัวกับสังคมนะคะเพราะถ้าคุณแม่เปิดทางขนาดนั้นแล้วการระบูนดับเครื่องชนขนาดนี้ก็คงไม่แคร์สังคมแล้วล่ะค่ะหยุดพูดเลยถ้าคุณแม่อยากให้ลิสาอยากกับคุณหมอไม่ต้องใช้วิธีสกปรกนะคะขอแค่เตรียมทนายและเอกสารอย่าเอาไว้พรุ่งนี้ลิสาจะมาเซ็นให้ให้มันจริงเหอะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณแม่เตรียมต้อนรับลูกสะใภ้คนใหม่ได้เห็นไหมล่ะในที่สุดแกก็แพ้ฉันไงถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้